นับสนุนโดย TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราดิลี่อาร์ตโชว์ค่ะกับโยยุกาจิโรบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการศิลปดีนะคะและก็สัมภาษณ์ศิลปินเรียกว่าชั้นนำนะคะรวมถึงแกะนะคะเจาะลึกถึงเรื่องราวของศิลปะและเทคนิคการทำงานศิลปะค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโยมายืนอยู่ที่นี่เลยค่ะที่ Number One Gallery ค่ะเพื่อมาพบกับเจ้าของนิทรรศการนี้เลยให้ถ่ายว่านี่เลยศิลปินท่านนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นจะบอกว่านะคะคนนี้นะคะเป็นคนที่หลายๆคนนะคะประทับใจและเป็นศิลปินรุ่นใหม่มาแรงค่ะเจ้าของนิทรรศการสปาซ่อนเงาค่ะแต่นะคะเขาหรือเธอจะเป็นใครต้องติดตามในรายการค่ะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมาถึงเทศกาลนะคะเราต้องทำการลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็รับสุจิบัตรมานะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะโยกำลังจะเดินตามหาศิลปินนะคะดูสิใครกันนะสร้างผลงานสวยๆนะคะเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคะให้ถ่ายว่าในบรรดาคนที่นั่งทั้งหมดนี้ค่ะคนไหนคือศิลปินนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานในเทศกาลครั้งนี้ค่ะแน่นอนค่ะในนี้นะคะคนนี้เลยค่ะคุณโดปอนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวนี่บรรดาเพื่อนๆทั้งหลายเลยเหรอคะเนี่ยก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในแก๊งเดียวกันที่นี่เขามีการเขาบอกไปแก๊งนางฟ้า แก๊งเซเลมูนเซเลมูนอ๋อก่อนอื่นเลยนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตยืมตัวหน่อยนะคะนี่คือศิลปินของเราในวันนี้นะคะที่เป็นเจ้าของผลงานนิทรรศการนะคะก่อนอื่นเลยถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อนิทรรศการชื่อนี้คะบุษบาซ่อนเงาคือสิ่งที่เราอยากนำเสนอตัวตนภายในอีกฝั่งนึงอารมณ์ภายในจิตใจของเราที่เราต้องเก็บซ่อนไม่สามารถแสดงออกได้ในความเป็นจริงหรือสังคมเราก็เลยตั้งเป็นชื่อนิทรรศการว่าบุษบาซ่อนเงารูปแบบของงานแบบนี้เขาเรียกรูปแบบงานแบบไหนก็คือจะเป็นใช้รูปแบบของจิตรกรรมล้านนาภาคแบบโฟกอาร์ตในการเล่าเรื่องเป็นเทคนิคในการเล่าเรื่องแต่ว่าใช้เนื้อหาในความเป็นปัจจุบันความเป็นตัวตนของตัวเองในการแสดงออกค่ะต้องอนุญาตนะคะเรียกคุณโอปอนะคะเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับเออนะจะบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่โยเคยเห็นงานเขาเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะที่รู้สึกว่าจะเป็นที่บ้านดำนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ได้นะคะมีโอกาสไปที่เวนิสฟินาเล่นี่นะตอนนั้นฝีมือเขาจัดจ้านมากเขาโดดเด่นเหนือคนอื่นแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นผลงานเขาเต็มๆนะคะเขามาทักในเฟซบุ๊กว่าจำได้ไหมอ๋อแน่หนูมีเหรอจะจำไม่ได้แล้วครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรให้พี่โยรู้สึกประทับจับตาแปลกตาแปลกใจแปลกใหม่กว่าเดิมที่เคยเห็นบ้างก็คือคราวนี้มันจะเป็นงานที่แบบมันเป็นนิทรรศการที่มีพลังเพราะว่ามันเป็นงานที่รวบรวมมากว่า3ปีจากการศึกษาปริญญาโทที่ศิลปากรค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มสอบเข้าจนถึงจบเดี๋ยวจะให้เขานะคะพาไปดูนะคะรูปแบบลักษณะงานของเขาเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆเลยนะคะเริ่มจากชิ้นไหนบ้างคะที่โอปอชื่นชอบก็คงจะเป็นเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนค่ะคาวบอยฮะนี่นะคะมาดูคุณคือคาวบอยมาพาไปดูชิ้นนี้เลยค่ะก็คือผลงานคาวบอยนี่ก็คือจะเป็นชุดใหญ่แล้วเป็นคลายแม็กตัวนึงเลยของงานที่4ของปอเองก็คือมันจะเป็นส่วนผสมที่ว่าความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมที่มันหลากหลายซึ่งเราอาจจะใช้เมนธีมของการเล่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นจิตรกรรมล้านนาภาคเหนือแต่ว่าเราผสมผสานวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเราซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่า
เป็นนางโจรที่มาปล้นธนาคารอะไรเงี้ยเป็นเนื้อหาแบบหนังคาวบอยมากอะไรเงี้ยสนุกซึ่งก็แทนตัวนางโจรเนี่ยว่าเป็นฉันเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นเพศที่ฉันก็เป็นเพศที่แข็งแรงได้ใช่อยู่เหนือชายได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็นี่คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วมีการนำกลิ่นอายของความเป็นล้านนาเนี่ยเข้ามาผสมไม่ว่าจะเป็นตรงถูกไหมคะใช่ฮะตัวตรงตัวตรงด้วยล้านนาก็จะนำประยุกต์ใช้แล้วก็เขียนในแบบสไตล์ของเราอือฮึค่ะและอ่ะเขาบอกว่าที่นี่มีจุดเด่นอีกคือตัวอักษรใช่นี่นะคะตัวอักษรเป็นตัวอักษรล้านนาอือฮึซึ่งอปศึกษามาตรงนี้หรือว่ายังไงคะเคยได้ศึกษาตอนที่เรียนอยู่มัธยมแล้วก็เป็นคลาสเล็กๆเนี่ยแต่ว่าได้เรียนแค่2คลาสแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนอีกก็เลยศึกษาเองทั้งทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางแบบว่าทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าก่อนจะได้มาผลงานชิ้นนี้ได้ผ่านการคัดกรองการศึกษามาอย่างดีกว่าจะได้มาเป็นชิ้นนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ผ่านการรีเสิร์ชข้อมูลทำอะไรมาแล้วเรียบร้อยแล้วมีชิ้นไหนอีกคะก็จะเป็นชิ้นเนี้ยฮะที่เป็นชิ้นใหญ่เลยชิ้นนี้เป็นที่ประทับใจเพราะมันเป็นไม้ทั้งหมดค่ะมันจะให้อารมณ์เหมือนยากมากกับการทำงานที่บนแผ่นไม้อ่ะค่ะก็คือความยากความง่ายมันเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วแต่เรามีความสุขที่จะได้ทำมันอยู่กับมันมากกว่าทำงานเป็นไม้เนี่ยถึงมันจะแบบหนักแต่เราก็สู้ใจเราสู้เพราะเรามีความสุขที่ได้ทำแล้วตัวไม้เนี่ยมันคือตัวแทนของความผูกพันของเราที่เมื่อก่อนที่เราเคยได้อยู่บ้านไม้ได้เห็นสถาปัตยกรรมไม้อะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบเราอยู่บ้านที่เคยมีประตูเป็นบานพับอะไรเงี้ยหรือว่าเจาะฉลุช่องเป็นรูปดาวรูปกากบาทอะไรเงี้ยเขาบอกว่างานน่ะมันมาจะสะท้อนถึงตัวศิลปินอะไรล่ะคือศิลปินที่อยู่ในชิ้นงานเหล่านี้โอเคก็คือตัวเราที่เราแทนเข้าไปในผลงานเนี่ยก็คือเราแทนไปเหมือนเป็นตัวนางเอกของงานเลยแล้วกันก็คือตัวเนี้ยใช่ใช่ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอารมณ์เป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์นึงที่เราอยากเป็นอยากมีแต่ว่าเราไม่สามารถแสดงออกหรือว่าทำแบบนี้ได้ในบริบทสังคมนั่นก็คือบุษบาซ่อนเงาใช่ฮะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ส่วนหนึ่งที่เก็บซ่อนแล้วก็ที่จริงงานชิ้นนี้มันจะสามารถโอบเราปิดเป็นห้องได้นะก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าใครมาดูงานอันนี้เขาได้มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาในห้องส่วนตัวของเราใช่ก็เหมือนเป็นการงานชุดนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดตัวเองเพื่อรับยังไงเปิดตัวเองออกสู่สังคมแล้วได้เห็นงานของเราได้ตะโกนมันออกมาด้วยงานศิลปะก็อยู่ที่คนดูแล้วว่าอาจจะเปิดรับเราด้วยหรือเปล่าค่ะอันนี้ชมมากเลยใช่อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่แบบเราเล่นสนุกของขำคือบางทีมันเป็นตลกร้ายใช่แต่ในคันคำเป็นตลกร้ายมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในชิ้นงานนั้นด้วยถูกไหมคะใช่ก็คือประสบการณ์มันก็จะบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ความรักของเพศที่สามอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ใช่เรื่องแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่นอะไรเงี้ยส่วนไอตัวกวางเนี่ยเราก็เล่นที่ว่าเมื่อก่อนจิตรกรรมของพื้นบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันพวกตัวสัตว์ในอะไรนะสัตว์ป่าหิมพานต์อะไรเงี้ยที่มันเป็นสัตว์ผสมคนอะไรเงี้ยเราก็เลยนำมาเล่นที่ว่าล้อกับว่าที่ยุคสมัยนี้เก่งกว่าเก่งกว่าแล้วก็เอามาใช้ค่ะนะคะเดี๋ยวขอดูตรงในส่วนอื่นๆด้วยค่ะอย่างภาพนี้สวยอ่ะภาพนี้ก็เป็นไอเดียมาจากเจ้าหญิงนิทราอ่ะฮะดิฉันอยากเป็นเจ้าหญิงนิทราในภาพนี้ชอบมากนะฮะอันนี้นี่เท่าที่อย่างหนึ่งเนี่ยที่เห็นนะคะในงานตรงนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเรื่องราวมันก็คือเรื่องราวใกล้ตัวเราส่วนหนึ่งหรือเปล่ามันก็เลยเอามาใช้ในสิ่งที่มันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆใช่ฮะอยู่รอบๆตัวเราใช่ก็คือเป็นสิ่งที่เราผูกพันนะคะรู้สึกภาพผู้หญิงห้อยหัวนี่แหละพี่คุ้นๆ ก
ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่แบบเป็นตัวเด็ดเลยที่ทำให้เขาประทับใจผลงานเราก็คือมันไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าเรากล้าที่จะเอามาใช้ตัวผู้หญิงเมื่อก่อนตัวนางในจิตรกรรมไทยเป็นตัวเรียบร้อยแต่ว่าเรากล้าที่เอามันมากลับหัวแล้วลอกแลบลิ้นปลิ้นตาอะไรเงี้ยเอามาดูกล้าดูเป็นผู้หญิงแบบยุคใหม่กล้าจ๋านิดนึงอะไรเงี้ยถามโอปอนิดนึงด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะกึ่งสะกิดคำว่าประเพณีทำไมถึงลุกขึ้นมากล้าว่าฉันจะทำออกมาให้มันออกมานอกเหนือจากสิ่งที่หลายๆคนคิดก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเคยถูกปลูกฝังแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กคือเราเติบโตมาในวัฒนธรรมเก่าวัฒนธรรมล้านนาเก่าที่จะเป็นคนล้านนาเป็นคนเหนือเลยฮะเป็นคนเชียงรายเลยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังเราแล้วก็ค่อนข้างจะทำให้เรากลายเป็นคนหัวโบราณนิดๆแล้วก็เวลาคิดอยากจะทำอะไรที่มันกะกันหรือว่าที่มันแรงๆอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนมีอะไรมาล้อมเราอยู่อะไรทำให้เราไม่กล้าอะไรเงี้ยสิ่งที่คาดว่านะคาดหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้ามาดูนิทรรศการเนี่ยจะได้รับกลับไปคืออะไรคะก็คือ1อยากให้เขาเห็นผลงานเราก่อนเห็นพลังที่เราแสดงออกมา ในผลงานชุดนี้แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่แล้วก็ทำให้วัฒนธรรมเก่าวัฒนธรรมศิลปกรรมของล้านนาที่ดีงามเนี่ยมันไม่จางหายไป มันเป็นสิ่งที่เราสร้างความร่วมสมัยขึ้นมาเพื่อให้คนในยุคของเราเนี่ยเกิดความสนใจและหันไปอนุรักษ์ศึกษาสิ่งนี้ต่อไปเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่แค่เรื่องราวดีๆเล็กๆนะคะจากนะคะเรียกว่าเป็นคนที่หนึ่งคือรู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเด็กน้อยคนนักที่จะรู้จักนะคะกล้าที่จะแหวกขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอนุรักษ์อยู่ในตัวเองนะคะยังไงอย่าลืมนะคะมาสนับสนุนนิทรรศการนี้นะคะจัดที่นี่เลยค่ะที่ Number 1 Gallery นะคะแต่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวจะจีบเพราะหลังรายการค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะดูเขาเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเขาจะรับปากหรือเปล่านะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้นะคะดูนะคะว่าศิลปินนะคะที่เรานะคะตามไปสัมภาษณ์นะคะและให้นี่เขาทำงานศิลปะเจ๋อแจ๋วเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจรTQM ที่ปรึกษาประกันภัย